เลือกที่จะติดฟิล์มนาฬิกากับร้านติดฟิล์มนาฬิกาแบบไหนดีคลิปนี้มีคำตอบครับอย่างแรกครับที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นเลยก็คือว่าเราต้องรู้ที่มาที่ไปของฟิล์มที่ร้านใช้นะครับถ้าร้านบอกว่าเป็นฟิล์มนำเข้ามาจากต่างประเทศต้องรู้ว่าประเทศอะไรนะครับยกตัวอย่างสมมติเขาบอกว่าเป็นประเทศอเมริกาโอเคอเมริกาเป็นแบรนด์อะไรนะครับเขาต้องบอกได้นะครับอเมริกาถ้าเป็น OEM รับผลิตให้ก็ต้องแจ้งว่าเป็น OEM ผลิตให้ใครนะครับผลิตให้ใครอย่างไรนะครับได้รับมาตรฐานแบบไหนอย่างไรต้องมีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแบรนด์เป็นตัวเป็นตนนั่นคือแปลว่ากดเข้าไปใน Google จะต้องเจอเว็บไซต์ Official ครับหรือจะต้องมีเว็บไซต์ที่ได้รับการแต่งตั้งว่าคนคนนั้นเนี่ยได้เป็น Authorizer เป็น Dealer หรือเป็นผู้ที่สามารถใช้งานฟิล์มตัวนั้นได้ข้อต่อไปก็คือมาตรฐานของฟิล์มครับจะมีเอกสารรับรองมากมายเลยเหมือนกับบ้านเราก็คือมก.เนาะที่จะรับรองมาตรฐานของสินค้านะครับในต่างประเทศก็จะมีหน่วยงานที่รับรองนะครับว่าหน่วยงานนี้รับรองหน่วยงานนี้รับรองหน่วยงานนี้รับรองว่ามาตรฐานได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้มีคุณสมบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ใช้ในสำหรับอะไรอะไรอะไรบ้างนะครับเอกสารพวกนี้อยู่ในเว็บไซต์ Official ทั้งหมดนะครับไม่ได้เป็นข้อมูลลับใดๆเลยนะครับผมให้ดูเรื่องนี้ผมให้ดูฟิล์มแผ่นนี้นะครับการดูฟิล์มแผ่นนี้ต่างกันป่ะครับดูแค่นี้มันไม่ต่างนะครับอันนี้คือฟิล์มจีนผมซื้อมาแผ่นนี้ก็ไม่พูดราคาดีกว่าแต่นี่คือฟิล์ม Magnus Pro ที่เราใช้อยู่นะครับที่มาที่ไปแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าฟิล์มจีนเราก็สามารถสั่งในอาลีบาบาก็ได้นะครับแต่ว่าฟิล์มที่ได้รับรองมาตรฐานที่เป็นมีแบรนด์ชัดเจนนะครับไม่สามารถขายให้ทุกคนทั่วไปได้นะครับไม่สามารถเปิดขายทั่วไปได้คนที่จะมาใช้ได้ต้องฝึกการต้องผ่านการเทรนนิ่งจากเขาผ่านการตรวจสอบจากเขานะครับไม่ใช่ว่าใครก็จะสั่งซื้อฟิล์มเหล่านี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีมาตรฐานสูงครับเขาเป็นฟิล์มสำหรับโปรเฟสชันนอลใช้ในงานของโปรเฟสชันนอลไม่ได้ใช้งานทั่วไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับเป็นความรู้ครับก่อนที่จะตัดสินใจไปติดฟิล์มอย่าให้ใครมาหลอกเราครับผมขออนุญาตพูดแบบตรงไปตรงมาครับว่าทุกวันนี้ทำธุรกิจต้องตรงไปตรงมาครับมีอะไรก็สอบถามมาที่เราได้ครับเราสามารถเปิดเผยข้อมูลวัตถุดิบทุกอย่างให้ทุกท่านได้ทราบอยู่แล้วครับเพราะเรามั่นใจว่าเราใช้ของดีกับนาฬิกาของท่านครับ